เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะมาดูโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่87กันค่ะโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่าถ้าความถี่มูลฐานที่เกิดจากท่อแบบปลายเปิดทั้ง2ด้านซึ่งมีความยาว L1 และท่อปลายเปิดด้าน1ซึ่งมีความยาว L2 มีค่าความถี่เท่ากันจงหาอัตราส่วนระหว่าง L1 ส่วน L2 ใช้ที่1นะคะ 1.0 ใช้ที่2 1.5 ใช้ที่3 2.0 และใช้ที่4 3.0ก่อนอื่นเราต้องสนใจสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่า L1 ส่วน L2 จะเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งโจทย์ให้คีย์เวิร์ดที่สำคัญมาน้องหาเจอไหมว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่เองโจทย์ให้คีย์เวิร์ดมาว่าทั้ง2นี้เนี่ยมีค่าความถี่มูลฐานที่เท่ากันถ้าทั้ง2ตัวนี้มีค่าความถี่มูลฐานที่เท่ากันใช่มั้ยพี่ให้เป็น F1 เท่ากับ F2 นะความถี่มันเท่ากันดังนั้นพี่จะต้องหาได้ว่าความถี่แต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นั่นเองค่ะโดยความถี่ของพี่จะต้องเชื่อมกับ L เพื่อที่เราจะหา L1 ส่วน L2 ให้ได้ดังนั้นพี่ก็จะหาความถี่ที่เชื่อมกับ L โดยถ้าพี่พิจารณาอันแรกก่อนท่อแบบเปิด2ด้านก่อนนะคะยังไงท่อแบบเปิดทั้ง2ด้านมันมีความยาว L1 ใช่ไหมคะโดยเรารู้ว่า L หาได้จากไหนเอ่ยแบบเปิด2ด้านสูตรของมันคือ N แลมด้าส่วน2แต่เขาพูดถึงความถี่มูลฐานนั่นก็คือ N เท่ากับ1ทั้งคู่ดังนั้น L1 ก็จะมีค่าเป็นแลมด้าส่วน2นั่นเองค่ะแต่น้องๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปถ้าน้องๆไม่รู้สูตรหรือจำสูตรไม่ได้ก็จะได้ว่าถ้าเราลองวาดรูปเนี่ยสำหรับท่อปลายเปิดตรงที่มันเปิดอยู่มันก็ต้องอ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะไปเจออ้าแล้วก็จะมีแบบ1แบบแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันคือแลมด้าส่วน2นั่นเองถ้าตรงนี้ยาว L1ถ้าเราดูจากรูปก็จะได้ว่า L1 เท่ากับแลมด้าส่วน2เหมือนกันซึ่งน้องๆจะเชื่อม L กับตัวความถี่ยังไงน้องๆก็เห็นแลมด้าแล้วใช่ไหมคะน้องๆรู้ว่าแลมด้าเท่ากับ V ส่วน F เพราะฉะนั้นพี่จึงได้ว่า L1 จะเท่ากับ V ส่วน 2F หรือF1 นะคะตรงนี้เป็น F1 เนาะจะเท่ากับ V ส่วน 2L1 นั่นเองค่ะตอนนี้พี่ได้ความสัมพันธ์อันแรกมาแล้วคือ F1 จะเท่ากับ V ส่วน 2L1 ถัดมาเรามาดูท่ออันถัดไปสิเขาบอกเป็นท่อปลายเปิดด้าน1แสดงว่าเปิดแค่ด้านเดียวปิดอีกด้านหนึ่งสูตรของมันคืออะไรนะคะน้องจำได้ไหมถ้าจำได้ก็ดีนะคะก็คือจะได้คิดเร็วขึ้นจะได้เป็น L เท่ากับ 2N ลบ 1 แลมด้าส่วน 4 นั่นเองก็จะเป็น L 2เท่ากับ 2N ลบ 1 คูณกับแลมด้าส่วน 4 โดย N ก็ต้องเป็น 1 เพราะเป็นความถี่มูลฐานตามตรงนี้ถัดมาก็แทนค่า N ลงไปใช่ไหมจะได้ L 2เท่ากับแลมด้าส่วน4นั่นเองหลักการเดิมถ้าน้องจำสูตรไม่ได้ทำยังไงแล้วนะคะก็คือลองวาดรูปแบบท่อปลายปิดซึ่งตรงนี้มันชนกันใช่ไหมมันเลยเป็นอย่างนี้แล้วออกไปอ้านั่นเองน้องๆก็จะเห็นว่ามันคือแลมด้าส่วน4แลมด้าส่วน4แล้วตรงนี้คือ L2 ก็จะได้ L2 เท่ากับแลมด้าส่วน4เหมือนกันถัดมาน้องก็รู้ว่าแลมด้าหาได้จากไหนเอ่ยหาได้จาก V ส่วน Fเพราะฉะนั้นเท่าพี่แทนค่า v ส่วน f ลงไปในแลมด้าตรงนี้ก็จะได้เป็น v ส่วน 4f
ยเป็นสี f 2น้องๆก็เลยได้ว่า f 2จะเท่ากับ v ส่วน4 l 2นั่นเองค่ะได้ความสัมพันธ์อีกอันนึงมาแล้วของ f 2โดยในตอนแรกอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่พี่บอกเลยเพื่อใช้หาอันนี้ทำได้หรือยังทำได้แล้วจาก f 1เท่ากับ f 2ซึ่ง f 1ของพี่ก็คือ v ส่วน2 l 1 f 2ของพี่คืออะไรคะเมื่อกี้เราคิดได้เป็น v ส่วน4 l 2แล้วก็แทนค่าลงไปน้องๆก็จะเห็นว่า v ตัดกัน2ตัดกับ4ตรงนี้เหลือ2แล้วดูซิโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา l 1ส่วน l 2เพราะฉะนั้นถ้าพี่ย้าย l 1ขึ้นไปจะได้เป็น l 1ส่วน l 2ย้าย2ขึ้นไปก็จะเป็น2ดังนั้น l 1ส่วน l 2จึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบ2นะคะก็ตรงกับช้อยที่3ค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองโอเคเรามาสรุปกันนิดนึงเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามหา l 1กับส่วน l 2โดยคีย์เวิร์ดสำคัญที่โจทย์ให้คือมีค่าความถี่เท่ากันดังนั้นพี่ต้องหาความถี่จากท่อที่1แล้วมันจะเท่ากับความถี่จากท่อที่2โดยเขาคิดความถี่มูลฐานคือ n เท่ากับ1นั่นเองดังนั้นพี่จะมาพิจารณาท่อแรกกันก่อนก็คือท่อแบบเปิด2ด้านตามนี้นะคะซึ่งเรารู้สูตรของมันคือท่อไปเปิด2ด้านเป็น l เท่ากับ n ลัมดาส่วน2แต่อันนี้เป็นความถี่มูลฐานจึงแทน n เท่ากับ1จะได้เป็น l 1เท่ากับ lambda ส่วน2แต่ถ้าน้องจำสูตรไม่ได้ก็แค่วาดรูปก็จะได้ความสัมพันธ์นี้เหมือนกันค่ะถัดมาเรารู้ว่า lambda คือ v ส่วน f พี่ก็แทนค่าลงไปสุดท้ายจึงจัดรูปแล้วได้ว่า f 1เท่ากับ v ส่วน2 l 1นั่นเองต่อไปไปดูอีกท่อหนึ่งเป็นท่อแบบเปิดแค่ด้านเดียวเรารู้สูตรนี้เราแทน n เท่ากับ1ลงไปจะได้ว่า l 2เท่ากับ lambda ส่วน4แต่ถ้าน้องจำสูตรไม่ได้ก็เช่นเดียวกันคือวาดรูปแล้วเราจะได้ l 2เท่ากับ lambda ส่วน4เหมือนกันค่ะถัดมาเรารู้ว่า lambda คือ v ส่วน f แล้วก็แทน v ส่วน f ลงไปจากนั้นก็จัดรูปจะได้ว่า f 2เท่ากับ v ส่วน4 l 2โดยถัดมาตอนนี้เราหาทั้ง f 1และ f 2ได้ละจากคีย์เวิร์ดตรงนี้เราจึงได้ความสัมพันธ์นี้มานั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราจัดรูปใช่ไหมคะจึงได้ว่า l 1ส่วน l 2เท่ากับ2นั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่3ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเมนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ